นี่มันเบิดสภาพนี่เสียเบิ้งครับพี่น้องเห็นบ่อุ้ยเดี๋ยวไออุ้ยเห็ดอดตนอยู่เดี๋ยวอีกสลับกล้องไหมครับผมสีบุกิชาดวันมันเสียหายหมดเลยนะครับสูงเทตรงเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้นะครับขึ้นไว้ครับอันนี้เป็นเครื่องนิเวศนิเวศ6688Iครับนี่ตัวนี้เป็นเครื่องของคุณมาวินครับคุณมาวินอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับแต่ว่าผมเสียบคลิปเนี่ยหรอกผมเทียคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งเดียวครับนะคลิปนี้นะเดี๋ยวจะผมให้มึงไกลๆเด้อเดี๋ยวรอกล่องโฟกัสก่อนนี่ครับผมเทเบิ้งพี่น้องนี่ครับไอ้ตรงกระเดื่องมันนี่นี่พอคือว่าไอ้เข็มปั๊บๆเนี่ยมันนี่มากดซื้อนี่นี่ครับมองไปไกลกว้างผมสินะเนี่ยตัวนี้มันซื้อครับมันบินแล้วนี่มันบินแล้วมาที่นี่ผมหาผมว่าที่ไปถอดเอาอ่อนครับบูดูเก่าๆเอาอ่อนจะบอกกระเดื่องนี่มาใส่มันหาบ่ได้ครับมันบ่มีนะเลยสงสัยต้องเปลี่ยนของใหม่สงสัยต้องเปลี่ยนทั้งลูกเลยครับข้าบูนิเวศก็แพงเติบอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ300-500 บาทนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เนาะคุณมาวินเนาะครับนี่ครับให้บอลนี่เดี๋ยวผมถอดตัวนี้มาผมสีเบิ้งใหม่ครับอันนี้มันกล่องมันโฟกัสไม่ค่อยชัดเลยเนาะถอดมาครับนะครับจะให้ดูก่อนอุ้ยนี่ครับนี่ละเจ๊เบิ้งนี่เบิ้งเด้อเจ้าของเครื่องเอ้ยคุณมาวินสิว่าผมฉีตัวเด้เห็นบ่เดี๋ยวเอาเขาไก่บ่ได้มันมั่วเบิ้งให้ไก่กันได้เนาะนี่ครับเห็นบ่นี่นะมันบินแล้วครับนี่นี่นี่มันบินนะครับใส่ไปแล้วนี่เห็นบ่คนมันตอนแรกผมว่าจะเอาไอ้ผมเอาขบูเก่ามากครับว่าจะมาถอดเอาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าขบูตัวนี้มันก็ไม่ถอดเอาเฉพาะตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันก็เหมือนตะภาพกันมันเป็นหลุมเล็กแล้วครับก็เลยว่าเปลี่ยนอันใหม่เลยดีกว่าเนาะนี่ครับผมขบูของนิเวศครับอันนี้นิเวศแท้ๆเลยนี่ครับของนิเวศจะเทอะไรนะครับไม่ใช่ของเราเรียนแบบนะครับนี่ครับมันอันไหนครับนี่ครับนิเวศครับเดี๋ยวสิแกมึงโลกูอันไหนเด้อชึบนี่นี่ครับเคลือบด้วยพลาสติกโลกูนิเวศแต่กะไอตัวชิ้นงานกะประทับตาเป็นภาษาอังกฤษว่านิเวศที่กันครับเดี๋ยวแกมึงนะครับนี่เห็นป่ะที่ว่าผมเอาของปลอมใส่ให้ไว้เนี่ยนี่ครับนิวเวสแท้ๆเลยลูกนี้อยู่ประมาณถ้าจําราคาพี่น่าสิ500หรือเปล่าแพงอยู่ดิครับพี่น้องแพงอยู่ดิแต่ว่ามันคุ้มค่าครับผมไอ้ส่วนตัวนี้นั่นเจ้าเก็บไว้เด้อคุณมาวินครับสมมุติว่าผมส่งกลับไปนะเจ้าเก็บไว้เห็นอย่างที่เอาไว้เป็นอะไรครับเพราะว่าข้าบูนี่มันยังใส่ได้อยู่นะครับมันเสียแค่แค่เดือยตัวนี้นะครับนะตัวเข็มมันนี่ครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะโอเคผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้เนาะคลิปนี้ครับผมมีเนื้อหาสาระอันใดนอกจากนี้นะพี่น้องก็บอกเรื่องนี้เรื่องเดียวครับจะจบแค่นี้เนาะ